ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะคนเราทุกคนนะคะในชีวิตไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่เคยทำอะไรผิดนะคะแม้แต่ตัวพิธีกรแม้แต่ทุกคนมันต้องมีผิดบ้างพลาดบ้างแต่ข้อสำคัญก็คือเมื่อเราผิดแล้วเราแก้ไขพลาดแล้วเราปรับปรุงเราพัฒนาไม่มีใครที่จะผิดไปตลอดชีวิตแล้วก็ไม่มีอะไรที่ให้อภัยไม่ได้วันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราก็เป็นหนึ่งในคนสู้ชีวิตที่เคยผิดพลาดแต่เขาก็สามารถพลิกความผิดพลาดนั้นให้มาเป็นโอกาสดีๆในชีวิตได้วันนี้ต้องขอต้อนรับคุณวิรยาพิกุลหอมน้องที่เป็นอาสาสมัครของมูลนิธิบ้านพระพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะน้องได้รับรางวัลประชาบดีเมื่อไหร่นะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมใช่ไหมคะแล้วได้รับรางวัลในฐานะที่เป็นคนสู้ชีวิตใช่ค่ะทำเพื่อผู้ด้อยโอกาสใช่ค่ะตัวน้องเองมีประวัติยังไงคะก่อนที่จะมาอยู่บ้านพระพรก็หนูเป็นอดีตผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำมา3รอบแล้วค่ะอ๋อเข้าเรือนจำ3รอบเลยใช่ค่ะด้วยคดีอะไรคะคดียาเสพติดหมดเลยค่ะค้าจำหน่ายเสพเสพค่ะเสพทั้ง3รอบถูกจับใช่ค่ะตอนนั้นบ้านอยู่แถวไหนถึงจะอยู่ในแวดวงยาเสพติดบ้านอยู่เจริญกรุงค่ะค่ะแล้วเรามีครอบครัวไหมคะมีค่ะมีสามีแล้วก็มีลูกแล้วสามีเสพด้วยไหมเสพด้วยขายด้วยค่ะโอ้แล้วทำไงเราถึงพ้นบ่วงตรงนั้นมาได้แล้วลูกเราเขาจะอยู่กับพ่อแม่ที่เป็นผู้ต้องขังพ่อสามีถูกจับได้ไหมไม่ค่ะสามีไม่ถูกจับไม่ถูกจับคือเขาถูกจับไปเป็นบางครั้งคราวแล้วเขาก็ออกมาทั้งที่เขาเป็นผู้ขายใช่เราเป็นผู้เสพโดนจับบ่อยมาก3ครั้งใช่ค่ะมันโลกไม่ยุติธรรมเป็นผู้เสพนี่เราทำไงถึงจะยาขาดจากยาได้ก็ครั้งแรกพ้นโทษออกมาก็กลับมาอยู่ที่บ้านเพราะว่าเราไม่มีที่ไปค่ะก็ยังไม่เข็ดก็กลับไปติดยาต่อแล้วก็โดนรอบที่2ก็กลับไปอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมแต่พอรอบที่3ก็มีมูลนิธิบ้านพระพรได้เข้าไปประกาศว่าถ้าใครอยากเริ่มต้นใหม่ก็ให้มาที่มูลนิธิบ้านพระพรก็เลยไม่ได้กลับไปบ้านมาอยู่นี่เลยกลับออกจากเรือนจำได้2วันก็กลับไปบ้านก่อนค่ะแล้วก็ติดต่อไปยังมูลนิธิค่ะเขาก็ยินดีที่จะช่วยค่ะมาอยู่มูลนิธิกี่ปีแล้วคะก็กันยานี้5ปีแล้วค่ะ5ปีไม่มีรอบที่4แล้วไม่มีเข้าไปรอบนึงนี่ใช้เวลานานเท่าไหร่คะในเรือนจำรอบแรก2ปี6รอบที่2 4เดือนค่ะรอบที่3 3ปีค่ะทำไมถึงเยอะเพราะเราเป็นผู้เสพเฉยๆมันจำนวนเม็ดมันเยอะหรือไงคะสารบริสุทธิ์มันเยอะค่ะตอนนั้นเราเสพอะไรคะเสพยาไอซ์ค่ะอ๋อเสพยาไอซ์แล้วเราซื้อจากไหนอ่ะซื้อจากแถวบ้านค่ะแถวนั้นขายกันเยอะแยะแล้วเราเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อเราทำงานอะไรถึงก็ทำงานเป็นแม่บ้านอยู่โรงพยาบาลตำรวจอ๋อค่ะใช่แล้วเราเสพตอนไหนคะตอนเย็นใช่ค่ะก็คือทำงานไปด้วยก็เสพไปด้วยแล้วลูกๆเรามีลูกกี่คนคะมีลูกคนเดียวค่ะแล้วลูกอยู่ในแวดวงนี้ด้วยไหมอยู่ในแวดวงยาแต่ว่าไม่ได้เล่นค่ะลูกสาวลูกชายลูกสาวค่ะแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ละปีนี้18ค่ะแล้วเขาได้เรียนหนังสือตอนนี้เขาไม่ได้เรียนแล้วก็คือทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟแต่ว่าไม่ยุ่งกับยาไม่ได้ยุ่งค่ะแล้วเรากลับไปบ้านได้ไหมตั้งมาอยู่บ้านพระพรแล้วได้กลับไปบ้านก็จะได้กลับไปทีไปหาลูกแล้วก็ซื้อของใช้ไปให้เขาแล้วกับสามีก็เลิกกันไปเลยเลิกกันไปแล้วค่ะแล้วสามีก็ไม่ได้ต้องโทษไม่เลยค่ะตอนนี้เขาก็ขายยาไปด้วยก็เสพยาไปด้วยโอ้แต่เขาก็ไม่ถูกจับยังค่ะเพราะอะไรเราถึงถูกจับทำไมสามีไม่โดนจับเพราะว่าหนูไปที่อื่นไปนอกพื้นที่แล้วก็ถูกตำรวจจับที่อื่นแล้ววันนี้อยู่ในบ้านพระพรเราทำอะไรบ้างคะตั้งแต่มาอยู่ถึง5ปีเนี่ยต้องมีกิจกรรมอะไรบ้างนี่ค่ะก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นวิทยากรสอนคาแคร์ในเรือนจำอ๋อค่ะค่ะแล้วก็เป็นอาสาสมัครเลี้ยงเด็กค่ะแล้วก็ช่วยงานที่มูลนิธิทั่วไปด้วยค่ะแล้วบ้านพระพรมีเงินเดือนให้เราไหมคะก็เป็นเงินค่าตอบแทนดีกว่าค่ะเพราะว่าบ้านพระพรไม่ได้มีเงินเดือนให้หนูมากมายค่ะแล้วก็ไม่ได้ขึ้นกับหน่วยรัฐภาคใดเลยส่วนมากก็เป็นเงินที่คนบริจาคใช่ค่ะก็มาช่วยเหลือเราก็ได้เป็นค่ากินอยู่เป็นวันๆอย่างเงี้ยมีอาหาร3มื้อมีที่พักใช่ค่ะแล้วเงินก็จะได้เฉพาะเราไปเป็นวิทยากรอย่างงี้เหรอคะก็แบบในแต่ละเดือนเขาก็จะช่วยเหลือเราอาจจะไม่ได้มากมายหรืออะไรแต่เราก็
พอมีกินขนมอะไรได้บ้างครั้งสุดท้ายที่เราเสพยาหนักนานเท่าไหร่แล้วคะครั้งสุดท้ายที่เราได้ปืดยาเนี่ยก็ก่อนออกมาจากก่อนมาอยู่บ้านพระพรค่ะหลังจากนั้นคือ5ปีนี้ไม่แตะต้องแล้วเราเลิกได้ยังไงเราไม่กระสับกระส่ายเรารู้สึกแบบหงุดหงิดอย่างที่คนอื่นที่เขาบอกว่าโอ้มันต้องการยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราเลิกได้โดยที่แบบเราไม่อยากกลับไปติดคุกแล้วค่ะค่ะใช่เพราะว่าเราก็ได้รับโอกาสจากมูลนิธิบ้านพอหลายครั้งแล้วที่เราทำตัวไม่ดีอ๋อแปลว่าหลังจากออกจากเรือนจำรอบที่1ก็เคยมาอยู่บ้านพระพรแล้วไม่ค่ะรอบที่3อ๋อรอบที่3ใช่ล่าสุดเนี่ยค่ะมันก็มีบ้างที่เราทำตัวไม่ดีแต่มูลนิธิก็ยังให้โอกาสเราในการเริ่มต้นใหม่ทำตัวไม่ดีคืออะไรแล้วก็กลับไปเสพยาใช่แต่มูลนิธิก็ยังให้โอกาสเราอยู่เขาก็ถามเราว่าเราอยากจะเลิกยาไหมเราบอกว่าเราอยากถ้าอยากก็อยู่ต่อแล้วก็พยายามแบบฟื้นฟูตัวเองปรับปรุงตัวเองเพื่อเราไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้37ค่ะ37แล้วเข้าเรือนจำครั้งแรกตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุ18ค่ะอ๋อยังเป็นวัยรุ่นรอบแรก2ปี6เดือนใช่ค่ะรอบ2อีก4เดือน4เดือนแล้วรอบ3อีก3ปีค่ะห่างกันเท่าไหร่แต่ละครั้งที่เข้าปีกว่าปีกว่าก็เข้าไปใหม่ปีกว่าเข้าไปใหม่วันนี้เนี่ยกิจกรรมที่เราทำนอกจากไปเป็นวิทยากรในเรือนจำใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทำอะไรบ้างนอกจากนั้นตอนนี้ก็ดูแลเด็กเด็กที่เป็นลูกของผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำอ๋อค่ะที่พ่อแม่เขาคลอดไว้แล้วก็เขาสามารถดูแลลูกเขาได้แค่1ปีแล้วก็รับมาดูแลช่วงต่อก็คือส่งมาที่บ้านพระพรเหรอใช่ค่ะแล้วก็ไปรับเขาแล้วต้องเช้าไปเย็นกลับหรือว่ารับมาอยู่กับเราเลยรับมาอยู่กับเราเลยค่ะจนกว่าพ่อหรือแม่เขาจะพ้นโทษแล้วก็มารับลูกเขากลับแล้วเราดูแลทั้งหมดกี่คนคะตอนนี้ก็หนูมีเด็กที่หนูดูแลในความรับผิดชอบเป็นเด็กโตรุ่นตั้งแต่ประถมวัยจนถึงมัธยมค่ะ11คนค่ะโอ้เยอะเหมือนกันนะเป็นเด็กโตแล้วค่ะแล้วเด็กเหล่านี้มีปัญหาไหมมีปัญหาทางด้านขาดความรักมีปัญหาเรื่องก้าวร้าวมีปัญหาเรื่องการต่อต้านการดูแลอะไรมีไหมมีไหมคะเด็กก็มีบ้างที่เขาดื้อตามวัยของเขาค่ะแต่ถามว่าขาดความอบอุ่นไหมมันก็มีบ้างที่เขาไม่ได้อยู่กับครอบครัวเขาแล้วเขาก็ไม่ได้รับความรักจากปกติของเขาทั่วไปแล้วเขาได้ไปเรียนไหมคะได้ไปเรียนหนังสือค่ะแล้วก็มูลนิธิบ้านพระพรเป็นคนจ่ายค่าเรียนค่าขนมค่าไฟโรงเรียนใช่ค่ะเป็นคนจ่ายทั้งค่าเทอมค่าเสื้อผ้าอาหารการกินทุกอย่างค่ะแล้วเด็กๆเหล่านี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยเขามีอนาคตไหมเขาจะไปเหมือนเราไหมเขาจะไปเล่นยาไหมเขาจะออกนอกลู่นอกทางไหมมีอนาคตค่ะเพราะว่าที่มูลนิธิบ้านพระพรเขาปลูกฝังคุณธรรมหลักธรรมและจริยธรรมของพระเจ้าตั้งแต่เด็กแล้วเด็กเหล่านี้ก็คือจะเติบโตขึ้นมาในเส้นทางของพระเจ้าก็คือที่นั่นก็เป็นคริสเตียนค่ะแล้วตอนนี้หนูก็ได้ย้ายมาถือหนังสือศาสนาคริสต์ใช่ค่ะเป็นคริสเตียนด้วยแล้วคิดว่าชีวิตดีขึ้นกว่าในอดีตประมาณไหนโอ้ดีเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าหนูไม่ติดต่อมามูลนิธิบ้านพรเนี่ยหนูไม่มีโอกาสในวันนี้แล้วก็ไม่ได้มาออกรายการอย่างนี้ก็ไม่ได้รับโล่พระราชทานเพราะหนูคิดว่าคนธรรมดาอย่างหนูเนี่ยคือไม่สามารถมาถึงตรงนี้ได้เพราะว่าออกมาจากเรือนจำปุ๊บสังคมก็ไม่ได้ให้โอกาสก็คือไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่ได้รับแต่มีที่เนี่ยก็คือเขารับหนูให้โอกาสหนูแล้วก็ผลักดันชีวิตหนูจนมาถึงตรงนี้ได้มีอาสาสมัครแล้วที่มีประวัติชีวิตอย่างน้องเนี่ยในบ้านพระพรสักกี่คนคะโอ้เป็นทุกกับทุกคนเลยค่ะที่เป็นทั้งหมดกี่คนเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เคยมาออกรายการเป็นผู้ชายก็มีต้องเป็นผู้ต้องโทษฆ่าคนมาก็มีติดคุกอะไรเงี้ยต้นฆ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมีที่บ้านพระพรรับมาปรับเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวิถีคิดอะไรต่างๆสักกี่คนที่มีสภาพที่ว่าเปลี่ยนชีวิตได้แล้วอะไรเงี้ยมีหลายคนที่เป็นผู้ใหญ่ไหมคะเป็นร้อยคนไหมก็ตอนนี้ที่อยู่ในบ้านพรรวมทั้งเด็กด้วยและผู้ใหญ่ด้วยร้อยกว่าแล้วค่ะแต่เด็กนั่นคือลูกผู้ต้องขังเรายังไม่นับเอานับเฉพาะผู้ต้องขังที่พ้นโทษแล้วบ้านพระพรนำมาปรับเปลี่ยนดูแลเนี่ยสักกี่คนก็70-80แล้วค่ะ70-80ซึ่งทุกคนเปลี่ยนได้เปลี่ยนชีวิตจิตใจได้จริงได้ค่ะก็คือต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูค่ะ
พราะฉะนั้นเวลาน้องจะบอกอะไรเวลาไปเป็นวิทยากรในเรือนจำเนี่ยสิ่งที่น้องจะสื่อสารและบอกกับพวกเขาในเรือนจำคืออะไรคือที่บ้านพระพรเนี่ยเขาเปิดโอกาสและให้โอกาสเราจริงๆที่เราจะมีอนาคตใหม่มีชีวิตใหม่และเราจะไม่กลับไปทางเดิมเพราะว่าหนูตัดสินใจมาที่นี่แล้วก็ช่วยได้ดีจริงๆค่ะแล้วลูกที่อายุ18ไปมาหาสู่เราไหมคะก็ตอนนี้ไม่ได้ไปก็คือว่าติดสถานการณ์โควิดเพราะว่าบางครั้งเราต้องคิดถึงภาพรวมว่าเราอยู่กับเด็กๆเยอะๆก็คือถ้าเราไปติดเชื้อข้างนอกมามันจะมีผลกระทบต่อมูลนิธิแล้วก็ต้องเซฟตัวเราเองด้วยแล้วก็เซฟองค์กรของมูลนิธิด้วยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวที่นั่นอยู่กันเป็นหลักร้อยเพราะว่าถ้าติดเชื้อโควิดมาปุ๊บมันจะกลายเป็นผลกระทบโดยภาพรวมไปทันทีเพราะฉะนั้นก็ลูกก็ไม่ได้ค่อยมาแล้วได้โทรหากันไหมคะได้โทรค่ะก็โทรหาเขาว่าวันเกิด9สิงหาเราจะไปหาก็คือพาเขาไปกินข้าวแล้วลูกอยู่กับใครด้วยลูกอยู่กับแฟนเขาแล้วค่ะก็มีแฟนมีครอบครัวแล้วใช่อายุ18ก็เหมือนเราตอนเราอายุ18แล้วก็มีลูกแล้วใช่ไหมคะวันนี้อยากบอกกับวัยรุ่นหรือคนที่ดูรายการคนที่หลงผิดไปแล้วยังไงอยากให้พูดในสิ่งที่เราเป็นประสบการณ์หนูคิดว่าถ้าคนเขาผิดพลาดเนี่ยเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแล้วก็กลับมาช่วยสังคมได้แล้วก็อยากถ้ามีจิตใจหรือว่าเมตตาอย่างนี้ก็คือสามารถไปเยี่ยมเราที่มูลนิธิบ้านพระพรได้ค่ะอยู่ตรงไหนคะมูลนิธิอยู่ตรงชุมชนบึงพระราม9ค่ะชุมชนบึงพระราม9ใช่ค่ะมูลนิธิบ้านพระพรใช่ค่ะเขาไปเลี้ยงอาหารอะไรเงี้ยได้ได้ค่ะรับบริจาคสิ่งของเป็นค่าอาหารหรือว่าเป็นค่าเทอมให้กับน้องๆได้ค่ะมีน้องๆที่ออกไปเรียนทั้งหมดกี่คนห้าสิบหกสิบค่ะน้องๆทั้งหมดเป็นลูกผู้ต้องขังทั้งหมดเลยเหรอคะใช่ค่ะมีไหมเด็กที่แบบคนเอามาทิ้งไว้ที่มูลนิธิอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่ลูกเพราะต้องผู้ต้องขังมีไหมก็มีที่แบบว่าสภาวะข้างนอกก็คือไม่ครอบครัวไม่สามารถดูแลได้เขาก็ติดต่อมาให้เราช่วยเหลือค่ะค่ะแล้วทุกวันที่น้องดูแล11คนเนี่ยคือจะอยู่ในห้องเราหรือว่าอยู่แบบเราต้องดูแลรับผิดชอบใน11คนนี้เลยแบ่งกันอย่างนี้เหรอคะอยู่ห้องค่ะคือหนูจะดูแลเด็กโตแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงอีกคนนึงก็คือดูแลเด็กเล็กเด็กอ่อนบ้างแล้วก็เด็กที่กำลังหัดเดินคนนึงต้องดูแลทั้งหมดกี่คนของเราดู11คนคนอื่นๆดูกี่คนคนนึงดูประมาณ5คนค่ะทำไมเราต้องดูเยอะก็คือเขาโตแล้วค่ะโตแล้วไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายแล้วเขาเรียกเราว่าแม่ไหมคะเรียกพี่อ่ะเรียกพี่แต่บางครั้งเขาก็เรียกในความรู้สึกเขาก็เรียกแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีไหมคนไหนที่ดื้อแล้วเราคิดว่าเนี่ยคนนี้เราต้องประกบหรือว่าต้องอธิบายเขาเราไม่อยากเห็นเขาเป็นเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยต้องพูดกับเขาไหมคะก็พูดค่ะพูดถึงเอาเราเป็นตัวอย่างค่ะว่าตัวเราไม่ดียังไงเราไม่อยากให้เขาเป็นแบบนั้นค่ะให้เขาระวังตัวเองให้มากขึ้นแล้วเขาเข้าใจเขาเข้าใจค่ะเพราะว่าป.5 ป.6 ก็มีค่ะในชีวิตของหนูเนี่ยสิ่งที่คิดว่าเป็นเรื่องดีในชีวิตคืออะไรเรื่องดีในชีวิตเลยคือการได้รับพระราชทานโล่งได้รับโล่งวันที่5ใช่ค่ะสิ่งที่น้องคิดว่าแย่ที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาคืออะไรคะคือการติดคุกอะรอบไหนที่คิดว่าจะทนไม่ไหวแล้วรอบที่3ค่ะเพราะว่าไม่ได้รับอภัยโทษโอ้ใช่นะเพราะว่าเขาคิดว่าเราทำผิดซ้ำใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเลยไม่ได้รับอภัยโทษเลยโดนไปกี่ปีนะรอบที่3ปีค่ะ3ปียาวเลยยาวเลยแล้วก็ไม่มีใครมาเยี่ยมเพราะไม่มีญาติอ้าวแล้วลูกกับสามีแม่เราล่ะคะหนูไม่มีพ่อไม่มีแม่หนูโตมาจากสถานสงเคราะห์อยู่สถานสงเคราะห์ไหนเมื่อก่อนก็คือตั้งแต่เกิดอยู่บ้านราชวิถีเป็นเด็กบ้านราชวิถีมาก่อนใช่แล้วก็มาแลกรับพญาไทแล้วก็บ้านธัญพรแล้วก็ห้วยโป่งระยองค่ะพอพ้นกำหนดออกมา18ปีก็มันมีสามีมีครอบครัวแล้วก็มีลูกแล้วสามีก็เขาก็เสพยามาตั้งแต่เรารู้จักกันใช่ค่ะชีวิตเราก็วนอยู่อย่างนี้ใช่ค่ะแล้วได้เคยกลับไปบ้านท่านวิถีไหมไม่เคยค่ะเคยไปแต่บ้านธัญพรจะอยู่บ้านท่านวิถีกี่ปีคะตั้งแต่เด็ก2-3ขวบค่ะจนถึง18จนถึงช่วงที่แบบพอรู้เรื่องเขาก็ส่งไปแลกรับพญาไทเพราะว่ามันจะเป็นเครือข่ายส่งต่อแล้วตอนนั้นได้เรียนหนังสือไหมคะอยู่และรับพยาไทยได้เรียนค่ะจะตกลงได้จบชั้นอะไรตอนนี้จบม.3แล้วก็ต่อกศน.ที่มูลนิธิก็คือจบม.ปลายแล้วค่ะตอนนี้จบม.6แล้วใช่ค่ะ
แล้วในอนาคตค่ะเราตั้งความหวังไว้ไหมว่าเราอยากเป็นอะไรเพราะอายุยังไม่มาก30เท่าไหร่แล้วตอนนี้ปีนี้37 37เรายังมีอนาคตอีกตั้งยาวใน20ปีข้างหน้าตัวเราเองอยากมีเป้าหมายอะไรก็อยากรับใช้มูลนิธิต่อเป็นอาสาสมัครอย่างนี้ด้วยความภูมิใจที่ได้เมื่อกี้ที่พูดว่าสิ่งที่ดีก็คือได้รับโล่ได้รับโล่พระราชทานแล้วมันก็มีความสุขด้วยค่ะเราไม่เคยคิดว่าชีวิตเราจะมาจุดนี้ไม่เคยคิดค่ะไม่เคยคิดว่าจะได้ออกรายการทีวีไม่เคยครั้งแรกครั้งแรกเลยแล้วอยากจะบอกอะไรกับสังคมอยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูรายการก็อยากขอโอกาสแล้วก็พื้นที่ให้พวกหนูได้มีอนาคตได้มีงานทําแล้วก็ได้มีแบบมีความสุขกับคนอื่นเขาบ้างเพราะบางทีบางอย่างสังคมก็ไม่ได้ให้โอกาสเราในการหางานทําในการใช้ชีวิตเพราะบางทีไปทํางานข้างนอกสมัครถ้าเขามีประวัติว่าติดคุกบางที่เขาก็ไม่รับแต่พอเรามาอยู่บ้านมาพรเราปรับเปลี่ยนชีวิตแต่เราเขาฝากงานให้เราได้แปลว่าชีวิตเราปรับเปลี่ยนแล้วใช่ค่ะแม่วันนี้ยังอยากออกไปทำงานข้างนอกไหมหรือคิดว่าอยู่บ้านมาพรดีแล้วเคยออกไปทำงานข้างนอกก็คือเป็นพนักงานคาแคร์แต่เพราะว่าที่เราออกมาปุ๊บเพราะว่าช่วงโควิดค่ะเราก็กลับมาทำงานที่บ้านมาพรต่อแต่ว่าถ้าเกิดหมดโควิดเราก็อยากออกไปทำงานข้างนอกได้หมดค่ะก็อยู่อย่างนี้แล้วก็มีความสุขทำงานข้างนอกแล้วก็มีความสุขแต่ว่าเราอยู่ที่มูลนิธิแม้เงินเราจะไม่มากแต่เราก็มีความสุขแต่ข้างนอกบางทีเงินเยอะแต่บางทีมันก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เราต้องไปเช่าบ้านไหมคะถ้าอยู่ข้างนอกหรือว่ามานอนที่นี่ได้อยู่ที่มูลนิธิออกไปทำงานข้างนอกได้เงินเดือนใช่แต่ว่าเราก็มีความเสี่ยงไหมที่จะต้องกลับไปยุ่งกับยาเสพติดมีความเสี่ยงหลายๆอย่างเพื่อนที่เคยเสพยากลุ่มเคยก็ขายยาให้เราอะไรเงี้ยยังมาติดต่ออยู่ไหมไม่มีแล้วค่ะส่วนมากก็เป็นคนในทำงานที่เขายังมีเกี่ยวกับอบายมุขอะไรพวกนี้อยู่ส่วนใหญ่เขาอะไรกันอบายมุขของเขาก็เหล้าเบียร์กัญชาอะไรพวกเนี้ยแล้วเราก็ยังเล่นกับเขาไม่หนูไม่ยุ่งเข็ดหนูไม่อยากทำแบบนั้นแล้วถ้าสมมติว่าลูกสาวเราได้ดูรายการนี้อยู่อยากบอกอะไรกับลูกสาวก็ไม่อยากให้เขาเป็นเหมือนหนูเพราะว่าอายุเขา18แล้วมันก็มีความเสี่ยงหลายด้านแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่กับหนูก็ไม่ได้ดูแลเขาแบบตลอด24ชั่วโมงทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นคนเลือกแล้วเขาต้องตัดสินใจแล้วแฟนเขาดีไหมคะอะไรดีไม่ดีแฟนเขาดีไหมหนูยังไม่เคยรู้จักแฟนเขาเลยค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เรียนแล้วตอนนี้ไม่ได้เรียนเรามีห่วงเขาไหมคะรู้สึกห่วงไหมเพราะในชีวิตเราเหลือเขาคนเดียวใช่ค่ะไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีสามีก็เท่ากับมีลูกคนเดียวในชีวิตมีลูกคนเดียวแล้วก็มีพี่สาวอยู่ที่ชุมพรด้วยพี่สาวของหนูแท้ๆเหรอคะคนละพ่อค่ะอือแต่พี่สาวหนูเขารู้จักพ่อแม่ของเขาแต่หนูไม่รู้จักพ่อแม่หนูไม่รู้จักถ้าเราจะบอกกับคนในสังคมยังไงว่าในฐานะที่เราเป็นคนที่ไม่มีพ่อแม่แล้วเราต้องใช้ชีวิตเองดูแลตัวเองเราอยากจะบอกคนในสังคมยังไงว่าถ้าเขามีลูกเขาควรจะดูแลลูกเขายังไงก็ดูแลเขาให้ดีแล้วก็รักเขาให้มากๆแล้วก็ให้ความอบอุ่นเขาเพราะเราไม่มีโอกาสได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบครอบครัวเหมือนคนอื่นเขาค่ะแต่ถ้าเขายังมีครอบครัวอย่างเงี้ยก็ให้รักแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันดีๆค่ะซึ่งเราเองเคยขาดความรักใช่ค่ะถึงวันนี้เราเป็นผู้ให้ความรักเพราะว่าดูแลเด็ก11คนใช่ไหมคะเราให้ความรักเราเข้าใจเด็กเหล่านั้นเราก็ไม่อยากให้เด็กเจอปัญหาเหมือนอย่างที่เราเคยเจอใช่ค่ะตอนเด็กๆไม่ว่าจะอยู่บ้านแต่ละบ้านเนี่ยค่ะพอเย็นลงเรารู้สึกอยากมีพ่อมีแม่มาหาไหมเคยคิดฝันอย่างนั้นไหมมันชินแล้วอ่ะแต่ว่าสิ่งที่หนูขาดหายตั้งแต่เด็กเนี่ยทุกวันนี้หนูได้เติมเต็มก็คือบ้านมะพรก็คือหนูไม่มีบ้านแต่หนูมีบ้านมะพรหลังใหญ่หนูไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่หนูก็มีคนที่อยู่ที่นั่นก็คือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ลุงป้าน้าอาอย่างเงี้ยก็คือเป็นพ่อแม่ได้ใหญ่ใช่ค่ะลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่หนูก็ได้ดูแลเด็กๆคือทุกอย่างมันสิ่งที่ขาดหายเนี่ยคือมันกลับเข้ามาเติมเต็มค่ะถ้าหากว่าเรามีคนดูอยู่มีลูกที่ดูรายการอยู่หรือว่าคนในสังคม
ที่เขากำลังจะไม่รักลูกกำลังจะทำผิดจะเลือกเส้นทางที่ผิดหนูอยากบอกอะไรกับเขาก็ถ้าการตัดสินใจบางครั้งถ้าตัดสินใจผิดมันก็จะทำให้เปลี่ยนไปตลอดแต่ถ้าตัดสินใจถูกมันก็จะมีผลดีกับเราด้วยค่ะไม่ว่าลูกจะเป็นใครผู้หญิงผู้ชายก็จะจนหรือมีก็ให้เลี้ยงเลี้ยงอ่ะเพราะว่าเขาคือลูกเราแล้วการที่ลูกสาวเราอยู่ในเรือนจำสามรอบเนี่ยช่วงนั้นลูกอยู่กับใครลูกอยู่กับสามีค่ะอยู่กับพ่อก็ไม่ได้ดูแลลูกเท่าไหร่ไม่ได้ดูแลเต็มร้อยก็คืออดบ้างกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกเขารู้สึกโกรธเราไหมหรือว่าเข้าใจเราเขาไม่ได้โกรธเขาแล้วเขากับหนูก็ยังคุยกันอยู่ค่ะท่านผู้ชมคะปัญหาสังคมจริงๆแล้วเนี่ยน้องก็ไม่ใช่ว่าคนที่ทำผิดด้วยตัวเองนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตั้งแต่พ่อแม่ที่ทอดทิ้งอาจจะเป็นเพราะว่าขาดความรักความอบอุ่นขาดต้นแบบในชีวิตตั้งแต่เด็กถูกส่งไปจากบ้านราชวิถีไปอยู่บ้านแรกรับเด็กหญิงพญาไทไปอยู่บ้านธัญพรเพราะฉะนั้นการที่น้องอยู่โดยไม่มีใครเป็นหลักยึดไม่มีความรักที่ถูกหล่อเลี้ยงก็ทำให้น้องไปพึ่งยานะคะเมื่อหันไปหายาแล้วถูกจับเนี่ยการที่ต้องโทษแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาในเรือนจำก็ไม่ใช่ว่าเป็นทางออกที่ดีเพราะฉะนั้นการเยียวยาคนที่ขาดความรักความอบอุ่นเนี่ยคงต้องอาศัยความรักความเข้าใจที่จะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีค่ามีใครวันนี้ชีวิตมีค่าแล้วใช่ไหมเพราะว่ามีบ้านพระพรเป็นที่พึ่งมีรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่คนธรรมดาไม่มีโอกาสจะได้แต่เราได้ใช่ไหม3นาทีสุดท้ายอยากให้ฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการที่ดูอยู่ทั้งในประเทศต่างประเทศแฟน YouTube เยอะไปหมดเลยฝากอะไรกับท่านผู้ชมก็อยากให้แวะไปหาเด็กๆที่มูลนิธิบ้านมะพรแล้วก็ไปเยี่ยมพวกหนูบ้างไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงอาหารมอบข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าขนมแล้วก็เงินบริจาคอย่างเงี้ยก็คือสามารถช่วยพวกหนูได้ค่าอาหารกลางวันน้องๆค่าเล่าเรียนของน้องๆก็คือทุกอย่างช่วยพวกเราได้หมดแล้วมันไปยังไงที่ไหนยากยังไงที่ตั้งของบ้านพระพรหรือว่ามันจะมีช่องทางเว็บไซต์อะไรยังไงที่จะบอกก็เข้าไปในเว็บไซต์ได้ค่ะเข้าไปกดมูลนิธิบ้านพระพรแล้วก็จะขึ้นที่ตั้งอยู่ตรงชุมชนบึงพระราม9ชุมชนบึงพระราม9ใช่ค่ะตรงวัดกาญจนาภิเษกแถวนั้นใช่ใช่ค่ะแล้วถ้าเขาไปบริจาคเนี่ยหักภาษีได้ไหมเงินบริจาคได้ค่ะหักภาษีได้ด้วยเอาข้าวสารไปก็ได้ได้ขนมของกินอะไรไปได้หมดทุกอย่างได้หมดทุกอย่างแล้วผ้ามือสองเราก็รับเสื้อผ้ามือสองก็ได้ใช่เพราะว่าเราก็เสื้อผ้าที่เราใส่อยู่ก็เป็นของมือสองทั้งนั้นค่ะท่านผู้ชมคะชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้นะคะแต่เลือกที่จะเป็นได้ล้มแล้วก็ลุกได้ล้มแล้วล้มอีกยังลุกได้นะคะเช่นน้องวีรยานะคะที่สามารถลุกขึ้นมาแล้วก็สู้ชีวิตนี่คือตัวต้นแบบของคนสู้ชีวิตที่สมควรจะได้รับรางวัลประชาบดีค่ะเพียงแค่สังคมให้โอกาสต้องเป็นกำลังใจให้น้องนะคะและหวังว่าน้องคงจะได้ทำสิ่งดีๆแล้วก็ไม่กลับไปเดินเส้นทางที่มันเป็นฝันร้ายอีกชีวิตของน้องจะเกิดประโยชน์อย่างน้อยตอนนี้ก็คือเด็กที่ดูแล11คนแล้ววันหน้าก็อาจจะช่วยสังคมอื่นๆกับคนอื่นๆที่เขาเคยทำผิดหลงผิดมาได้อีกนะคะบุญที่เราสร้างก็จะอยู่กับตัวเราตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะท่านคงจะเห็นแล้วว่าแขกรับเชิญเรานั้นมาจากหลากหลายจริงๆสูงสุดก็มีมาจากที่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีมาจากน้องที่ทำความผิดนะคะเป็นผู้ต้องโทษต้องขังก็มีสิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันคือมีความเป็นคนเหมือนกันค่ะไม่ว่าเขาจะมาจากจุดไหนไม่ว่าเขาจะผิดพลาดอย่างไรแต่เขามีความเป็นคนแล้วก็มีความเป็นคนดีรักดีใฝ่ดีเมื่อยืนได้ก้าวได้แล้วยึดมั่นในคุณธรรมความดีเขาคือยอดคนเท่าเทียมกันหมดค่ะวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามชมโพสต์ใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ